รามาอัปเดตเรื่องแรกของเราวันนี้นะครับทีมงานก็ไปรวบรวมคำถามจากกระทู้ในพันทิปนะครับเรื่องเกี่ยวกับอาการเจ็บคอที่เกิดขึ้นคืออาการเจ็บคอเนี่ยมันก็มีแบ่งปลีกย่อยได้หลายอาการนะครับวันนี้รวบรวมมาให้เพื่อที่จะให้หมอกิฟตอบเพราะว่าหมอกิฟเองก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องของคออยู่แล้วนะครับคำถามแรกเลยนะครับเขาบอกว่าเจ็บคอเริ่มจะเป็นหวัดแนะนำยาหน่อยพอดีว่ามันเหมือนจะเป็นช่วงเริ่มต้นของอาการเป็นหวัดเจ็บคอแล้วก็ไม่สะดวกจะไปหาหมอด้วยจะไปซื้อยาที่ร้านขายยานะครับช่วยแนะนำยาหน่อยเขาบอกด้วยว่าเขากินอะม็อกซี่ไม่ได้ผลครับจริงๆแล้วเนี่ยเจ็บคอเนี่ยอาจจะไม่ใช่จับเป็นหวัดก็ได้นะพี่โก้ครับเจ็บคอเนี่ยเป็นได้จากหลายสาเหตุเลยอาจจะเป็นจากเป็นหวัดก็ได้หรือว่าอาจจะเจ็บจากการร้าวมาจากที่อื่นก็ได้ได้หลายที่เลยค่ะอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นเจ็บบริเวณลิ้นแล้วร้าวมาที่คอเนี่ยค่ะหรือว่าเราจริงๆเราเจ็บหูแล้วร้าวมาที่คอก็ได้หรือว่าเป็นเจ็บที่ไทรอยด์ร้าวมาที่คอจริงหลายสาเหตุถ้าเป็นไปได้แนะนำว่าให้คุณหมอลองตรวจดูก่อนจะดีกว่าอย่าเพิ่งซื้อยาทานเองเพราะว่ามันอาจจะไม่ตรงกับโรคด้วยและทีนี้สมมติว่าเราเป็นหวัดก็จริงอย่างเงี้ยค่ะการเจ็บคอเนี่ยก็ต้องมาแบ่งอีกว่ามันเป็นจากเชื้อส่วนใหญ่เลยมันก็จะไม่ไวรัสก็แบคทีเรียครับทีนี้ก็ต้องมาดูอีกว่าเราเจ็บคอจากไวรัสหรือว่าเราเจ็บคอจากแบคทีเรียหรือว่าเจ็บจากการอักเสบบริเวณอื่นเช่นกดไหลย้อนเงี้ยค่ะพี่โก้เจ็บคอได้เหมือนกันครับถามว่าถ้าเกิดว่าเราเจ็บคอจากกดไหลย้อนแล้วเนี่ยแต่ว่าเราไปกินยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียหายไหมไม่หายมันก็ไม่ได้เป็นการรักษาที่ตรงจุดใช่เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยถ้าบอกว่าเจ็บคออย่างเดียวเนี่ยควรมาให้คุณหมอดูจะดีกว่าค่ะไม่ควรซื้อยาทานเองเพราะมันอาจจะหนึ่งไม่ตรงโรค2เราอาจจะแพ้ยาก็ได้อย่างเงี้ยค่ะและถ้าสมมติว่าอาการเจ็บคอที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นหวัดเนี่ยมันจะมีอาการอะไรที่ร่วมด้วยที่พอจะสันนิษฐานได้ไหมครับจริงๆถ้าเป็นหวัดเนี่ยส่วนใหญ่เลยที่บอกว่าถ้าไม่ไวรัสก็แบคทีเรียถ้าดูง่ายๆก็คือถ้าเป็นจากไวรัสเนี่ยอาการจะค่อนข้างเยอะอย่างเช่นจามด้วยน้ำมูกไหลน้ำมูกใสไอเยอะเงี้ยค่ะส่วนไข้เนี่ยแล้วแต่ไวรัสบางตัวแบบไข้สูงไวรัสบางตัวก็ไข้อ่อนๆก็มีอย่างพวกไข้หวัดใหญ่เงี้ยค่ะจะไข้สูงไข้สูงแล้วก็ซึมตาแดงเงี้ยค่ะอาจจะเป็นจากไวรัสแต่ถ้าเกิดว่าแบคทีเรียเนี่ยส่วนใหญ่อาการมันจะไม่ค่อยเยอะบางทีอาจจะมาด้วยเจ็บคออย่างเดียวก็ได้แล้วก็ตรวจร่างกายอาจจะเจอว่ามีหนองอยู่ที่บริเวณต่อมทอนซิลอาการอื่นๆไม่ค่อยมีอาการไอหรือว่าการน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไข้นี่ก็บวกลบแบคทีเรียนี่ก็บางทีก็ไข้สูงบางทีก็ไข้ต่ำได้เหมือนกันครับค่ะมาอีกคำถามนึงนะครับคำถามที่สองนะครับบอกว่าเวลาเจ็บคอควรกินยาฆ่าเชื้อหรือยาแก้อักเสบนะครับก็บอกว่าเมื่อก่อนเวลาเป็นไข้เจ็บคอหมอจะจ่ายยาแก้อักเสบมาให้กินแต่ว่าครั้งหลังๆได้ยาฆ่าเชื้อมาแทนให้กินตอนเช้า2เม็ดกินต่อกัน3วันเขาก็เลยถามว่าไอ้ยาแก้อักเสบกับยาฆ่าเชื้อเนี่ยมันต่างกันยังไงเขาสังเกตว่าเวลากินยาฆ่าเชื้อแล้วเนี่ยอาการเจ็บคอมันจะหายเร็วกว่าข้อแนะนำยังไงดีครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะเข้าใจว่ายาแก้เขาบอกว่าแก้อักเสบพี่โกเข้าใจว่ายาแก้อักเสบกับยาฆ่าเชื้อเนี่ยอันเดียวกันไหมแต่ก่อนเข้าใจว่าเหมือนกันไม่ค่อยต่างจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่เลยเข้าใจผิดครับยาฆ่าเชื้อก็คือยาฆ่าเชื้อยาแก้อักเสบเนี่ยถ้าในความหมายจริงๆของคุณหมอคือเป็นยาลดการอักเสบอย่างเช่นกรณีพวกกลุ่มยาแก้ปวดนะคะทีนี้ถามว่ากรณีที่ต้องกินยาฆ่าเชื้อไหมโดยส่วนใหญ่ที่คนเข้าใจคำว่ายาฆ่าเชื้อคือยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียทีนี้ก็ต้องมาดูว่าอาการเจ็บคอเนี่ยเป็นจากแบคทีเรียหรือเปล่าเพราะว่าการกินยาใดๆก็ตามถ้าตรงโรคเนี่ยก็คือจะหายค่ะแต่ถ้ามันไม่ตรงโรคเนี่ยมันก็จะไม่หายโดยส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นหวัดเนี่ยมักจะเป็นจากไวรัสเวลาตัวอ่อนๆเนี่ยค่ะครับก็มักจะมีที่บอกเมื่อกี้ถ้าเป็นจากไวรัสมันก็จะมีอาการเยอะหน่อยน้ำมูกใสคัดจมูกไออะค่ะไข้ไม่สูงมากถามว่าจำเป็นต้องกินยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียไหมถ้ามันเป็นจากไวรัสไม่จำเป็นค่ะเรากินยาประคับประคองเดี๋ยวก็หายกินน้ำเยอะๆพักผ่อนเยอะๆพักผ่อนเยอะๆเกี่ยวไหมพี่โก้ว่าเกี่ยวไหมเกี่ยวมากเกี่ยวบางทีคนนึกว่าไม่เกี่ยวแต่ว่าการนอนพักผ่อนน้อยทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยอ่อนลงพอมันอ่อนลงเสร็จเนี่ยจากเชื้อที่แบบเชื้อที่จริงๆแล้วคนภูมิคุ้มกันดีๆอ่ะเขาไม่ติดกันทำอะไรเราไม่ได้ทำอะไรเราไม่ได้พอเราอ่อนแอปุ๊บมันก็กลายเป็นติดขึ้นมาแสดงกินน้ำเยอะๆพักผ่อนเยอะๆมีอาการอะไรก็กินยาตามนั้นเนี่ยค่ะอย่างมีน้ำมูกก็กินยาลดน้ำมูกเดี๋ยวก็หายส่วนใหญ่ 5-7 วันมักจะหายถ้าเป็นจากเชื้อไวรัสแต่ว่าถ้าเป็นจากเชื้อแบคทีเรียเมื่อกี้บอกแล้วอย่างเช่นเจ็บคออย่างเดียวร่วมกับมีตุ่มหนองที่บริเวณคอร่วมด้วย
ไม่มีอาการอย่างอื่นเลยไม่มีไอไม่มีน้ำมูกไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยถึงจะสงสัยว่าเป็นแบคทีเรียหรือเปล่าถ้าเป็นกรณีที่เป็นกลุ่มแบคทีเรียเนี่ยทานยาฆ่าเชื้อก็จะดีขึ้นเร็วค่ะแล้วก็มันก็จะมีแบคทีเรียบางตัวที่ต้องทานยาอย่างน้อย10วันเพื่อป้องกันโรคหัวใจอะไรแบบนี้ก็มีซึ่งติดต่อกันด้วยใช่ซึ่งควรจะให้คุณหมอเป็นคนดูเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้ามีอาการเล็กๆน้อยๆเหมือนที่บอกว่าน่าจะเป็นจากไวรัสแบบที่อธิบายฟังเมื่อกี้ประคับประคองไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องกินยาฆ่าเชื้อแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการที่สงสัยในกลุ่มของแบคทีเรียหรือว่ามีไข้สูงหรือว่าเริ่มมีอาการหอบเหนื่อยทานไม่ได้อันนี้มาหาคุณหมอให้คุณหมอดูดีกว่าค่ะครับนะเพื่อความมั่นใจนะครับเพราะว่าบางทีไปที่ร้านขายยาแค่บอกอาการเนี่ยเขาก็ไม่แยกไม่ได้ว่าอาการเจ็บคอมันเกิดจากไวรัสหรือว่าแบคทีเรียใช่ไหมครับต่อมาอีกหนึ่งคำถามนะครับก็บอกว่าเจ็บคอเหมือนกันเจ็บคอแต่ว่าอาการคนนี้คือเริ่มจะเป็นหวัดไม่ใช่สิอันนี้คำถามเดิมเจ็บคอเรื้อรังไม่หายสักทีนึงไปหาหมอกินยาแล้วก็ไม่หายเลยนะครับคิดว่าถ้าไม่หายแบบนี้เสี่ยงที่จะเกิดโรคอื่นที่แทรกซ้อนหรือไม่แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจกับทางคุณหมอหูคอจมูกได้หรือเปล่าเจ็บคอเรื้อรังไม่หายสักทีเนี่ยควรมาพบคุณหมอเลยค่ะเพราะว่าเจ็บคอเรื้อรังเนี่ยอาจจะไม่ใช่ไข้หวัดก็ได้อาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นอย่างเช่นมันเล้ามาจากบริเวณอื่นอย่างเมื่อกี้ที่บอกมาจากลิ้นมาจากไทรอยมาจากหูหรือเปล่ามาจากแผลในปากหรือเปล่าที่มันอยู่บริเวณอื่นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีการอักเสบบริเวณใกล้เคียงอย่างเช่นพวกกรดไหลย้อนก็ทำให้เจ็บคอเรื้อรังได้หรือว่าถ้าแย่สุดๆเลยเป็นเนื้อร้ายอย่างเงี้ยค่ะเนื้อร้ายเกิดบริเวณแถวช่องคอก็ทำให้เจ็บได้เหมือนกันนะพี่โก้ครับนิยามคำว่าเรื้อรังครับเรื้อรังมันต้องเป็นมานานสักนานเท่าไหร่ถึงจะเป็นเรื้อรังได้จริงๆเราถ้า2อาทิตย์ไม่หายมาหาคุณหมอได้แล้วค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหวัดเนี่ยอาทิตย์นึงมันน่าจะหายแล้วค่ะพี่ปกใช่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นหวัดเนี่ยอาการที่หายหลังสุดเลยให้ทายอาการอะไรส่วนใหญ่นะตัวเองเหรอเจ็บคอเหรอไม่รู้ไอไอเหรอใช่ส่วนใหญ่แล้วอาการไอจะหายหลังสุดแต่ว่าถ้าเจ็บเกิน2อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะมาหาคุณหมอดีกว่าอาจจะไม่ใช่เป็นหวัดธรรมดาแล้วค่ะนะครับอันนี้ถ้าเรื้อรังก็ไม่หายสักทีก็มาหาคุณหมอแล้วกันนะครับอีกคำถามนึงนะครับบอกว่าเจ็บคอจากการกินของทอดนะครับพอดีไปหาหมอที่โรงพยาบาลเฉพาะทางนะครับเพราะว่าเจ็บคอมากตั้งแต่เมื่อวานเขาลองสังเกตตัวเองดูว่าช่วงไหนที่กินของทอดบ่อยๆก็จะเจ็บคอง่ายซึ่งหมอก็บอกว่าไม่เกี่ยวคนไทยเนี่ยเชื่ออะไรง่ายๆเดี๋ยวก่อนนะเหมือนเราเลยอ่ะหมอเดียวกับเราที่เราไปหาหรือเปล่าคนไทยเชื่ออะไรง่ายๆกินน้ำเย็นแล้วเจ็บคอก็ไม่เกี่ยวที่คออักเสบเพราะว่าติดเชื้อโรคจากแหล่งอื่นๆนะครับสรุปหมอก็ไม่ห้ามว่าจะต้องห้ามกินของทอดห้ามกินน้ำเย็นอยากกินอะไรก็กินเลยก็เลยสับสนไปเพราะว่าเขาลองสังเกตตัวเองคือเขาบอกว่าหลังจากกินของทอดเนี่ยเขารู้สึกเหมือนจะเจ็บคอง่ายเป็นอุปทานหรือเปล่ามันมีความสัมพันธ์อะไรกันไหมเกี่ยวกับของทอดใช่ไหมพี่โก้ครับความจริงแล้วมันก็สัมพันธ์กันได้อยู่บ้างนะถ้าเกิดว่าเรากินของทอดเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้กรดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมากเนี่ยเวลาชั่วโมงในการย่อยมันก็จะใช้เวลานานขึ้นพอมันใช้เวลานานขึ้นเสร็จปุ๊บมันก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นมาย้อนขึ้นมาแล้วก็ทำให้เกิดการเรื้อรังเรื้อรังบริเวณลำคอได้เหมือนกันคือถ้าจะเกี่ยวกันตรงนั้นก็เกี่ยวกันได้เหมือนกันมันก็มีส่วนใช่หรือว่าพวกของทอดที่ระคายเคืองโดยตัวบางคนรู้สึกแพ้กับสิ่งนี้อย่างเงี้ยก็เป็นได้เหมือนกันค่ะครับทีนี้จริงๆวิธีเบื้องต้นเลยก็คือกินอะไรแล้วมีอาการพยายามหลีกเลี่ยงค่ะเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันการตอบสนองของร่างกายแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันบางคนกินสิ่งนี้แล้วเป็นบางคนอันนี้ไม่เป็นกินได้สบายเลยไปเจ็บอันนี้แทนเงี้ยค่ะลองสังเกตดูถ้ากินอะไรแล้วเป็นให้หลีกเลี่ยงค่ะแล้วน้ำเย็นนะครับน้ำเย็นกับการเจ็บคอมันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันไหมครับน้ำเย็นกับการเจ็บคอเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับแล้วแต่คนครับถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยสมมติเราไปกินน้ำเย็นที่มันเย็นมากๆอ่ะพี่โก้ครับมันก็อาจจะกระตุ้นเหมือนเวลาเราอมน้ำแข็งที่มันแบบเย็นมากๆบางทีก็ความเย็นที่มันมากเกินไปมันก็อาจจะทำให้รู้สึกเจ็บจากความเย็นได้เหมือนกันถ้าเป็นไปได้ก็พยายามหลีกเลี่ยงแต่ว่าบางคนก็บอกว่ากินน้ำเย็นแล้วทำให้หายเจ็บคอก็มีพี่โก้อย่างบางคนบอกเป็นหวัดนะพอกินน้ำเย็นมันก็รู้สึกว่าทุเลาเนี่ยค่ะแล้วแต่คนอันนี้แล้วแต่คนแล้วขึ้นอยู่กับระดับความเย็นมากเย็นน้อยน้ำแข็งหรืออะไรเงี้ยค่ะสังเกตดูเลยค่ะว่าถ้ากินอะไรแล้วมีอาการหลีกเลี่ยงเลยค่ะโอเคนะครับ
คำถามต่อมานะครับบอกว่ามีอาการเจ็บคอแต่ว่าหมอให้ยาฟ้าทลายโจรมากินหลายวันแล้วไม่หายอ่านตามเลยนะไม่หายคือประมาณ5วันแล้วนะครับที่รู้สึกเจ็บคอมีเสมหะเขาก็เลยไปหาหมอไปถึงหมอถามว่าเป็นอะไรเขาก็เลยบอกว่าเจ็บคอมากมีเสมหะคือน้ำลายแล้วก็เจ็บหมอก็เลยหยิบฟ้าทลายโจรที่เป็นแคปซูลมาให้แล้วก็บอกว่าต้องกินยังไงบ้างนะครับแล้วก็แนะนำด้วยว่าควรจะทำกิจกรรมยังไงกินอย่างไรแต่หมอเนี่ยไม่ได้ขอตรวจดูในช่องลำคอสักนิดเลยผ่านมา5วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นเลยเขาก็เลยสงสัยว่าหมอจ่ายยาให้ไม่ถูกกับโรคหรือเปล่าถามว่าฟ้าทลายโจรช่วยอะไรก็คือจริงๆก็เคยมีรายงานว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่ติดเชื้อกลุ่มประเภทไวรัสนะคะพี่โก้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจริงๆถ้าเราเป็นหวัดจากไวรัสน้อยๆไม่ต้องอะไรเลยประคับประคองดูแลสุขภาพให้ดีพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามันก็มีรายงานเหมือนกันว่าไวรัสบางตัวเนี่ยตัวฟ้าทลายโจรเนี่ยก็จะพอช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลองดูว่าถ้ามีอาการคล้ายไวรัสที่บอกเมื่อกี้เนาะมีน้ำมูกเยอะมีคัดจมูกน้ำมูกใสๆเจ็บคอแล้วก็ไออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีไข้สูงอะไรก็อาจจะลองพิจารณาได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเจ็บคอจากสาเหตุอื่นนะคะอย่างเช่นเป็นจากแบคทีเรียเงี้ยครับหรือว่ามันไม่ใช่จากหวัดเลยเป็นจากกรดไหลย้อนเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นจากอย่างอื่นเลยอย่างเช่นเป็นแผลหรือว่าเป็นเนื้องอกเงี้ยค่ะครับหรือว่าเรามาจากบริเวณอื่นการที่เราไปกินฟ้าทลายโจรมันก็ไม่ช่วยค่ะเพราะฉะนั้นการรักษาใดๆก็ตามเอาให้มันตรงโรคตรงโรคดีที่สุดใช่ค่ะมีข้อควรระวังสำหรับการรับประทานฟ้าทลายโจรไหมครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ากินติดต่อกันนานเกินไปอาจจะทำให้มีอาการข้างเคียงได้เช่นท้องอืดอาหารไม่ย่อยขาไม่มีแรงเพราะฉะนั้นการกินอะไรก็ตามเนี่ย1มีข้อบ่งชี้หรือเปล่า2ระวังการแพ้ยานะคะ3อย่าทานนานเกินไปนานเกินไปอาจจะเจอภาวะแทรกซ้อนได้ส่วนใหญ่แล้วเขาก็บอกว่าไม่ควรจะทานเกิน7วันค่ะครับครับค่ะแล้วก็ภาวะอื่นอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นสตรีมีครรภ์หรือว่ากำลังให้นมบุตรนี่ก็ควรหลีกเลี่ยงเหมือนกันค่ะคำถามต่อไปนะครับสำหรับคนที่ชอบทานสับปะรดนะครับบอกว่าทานสับปะรดแล้วเจ็บคอแล้วก็ไม่ได้เจ็บนิดเดียวเจ็บมากด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะกินแค่นิดเดียวก็ตามแต่ว่าจะเป็นเฉพาะเวลาที่กินสับปะรดแบบสดๆเท่านั้นทำไมเป็นแบบนี้ล่ะมีใครเป็นเหมือนเขาบ้างหรือเปล่าพี่โก้เป็นไหมไม่กินสับปะรดเขาไม่กินสับปะรดหรอมีหลายตานะอ๋อเลยรอดทีนี้ว่าจนคนเวลาทานเข้าไปเนี่ยจะรู้สึกคันลิ้นหรือคันคอมันเป็นอะไรจากผลพวงจากสับปะรดหรือเปล่าหรือว่าเป็นอย่างอื่นสับปะรดเนี่ยมันมีเอนไซม์ชื่อโบมาลินซึ่งมันก็อาจจะไปกัดหรือว่าอะไรอย่างนี้ได้นิดหน่อยบางคนมันไม่ได้อาจจะไม่ได้เจ็บแค่คอมันก็จะบริเวณที่ไปสัมผัสอะค่ะก็จะมีแสบๆอย่างนี้ได้นะคะก็คือถ้าเป็นไปได้ถ้ากินแล้วมีอาการมากก็พยายามหลีกเลี่ยงค่ะหลีกเลี่ยงดีกว่าใช่บางคนก็เอาสับปะรดเนี่ยไปหมักเนื้อเคยได้ยินไหมเวลาทำอาหารให้มันนิ่มๆเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นเอนไซม์เนี่ยแหละค่ะนะครับก็ถ้าสังเกตตัวเองถ้าแพ้อย่างคนเนี้ยกินแล้วมีอาการเจ็บคอก็หลีกเลี่ยงดีกว่ากินของทอดแล้วมีอาการหลีกเลี่ยงเลยค่ะกินสับปะรดแล้วมีอาการหลีกเลี่ยงพยายามสังเกตดูว่ากินอะไรแล้วมีอาการพยายามหลีกเลี่ยงค่ะ